หูสยองมาดูเรื่องชวนขนลุกกันหน่อยรอบนี้อวสานอาหารเช้าหากใครกินปลาดุกอยู่โปรดหันออกแล้วฟังอย่างเดียวเจ้าของนะครับผู้ชมน้องแมวไปเอาปลาดุกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเตรียมจะปรุงอาหารแล้วพอกดไปดูโอ้โหมันมีหนอนยั่วเยะคลานออกมาจากเนื้อปลาดุกครับโอ้โหคือใส่เพลงนี้จะบอกว่ามันเข้ามันก็เข้านะฮะเพราะว่าดูแล้วหลอนเลยอ่ะมันผุดผุดผุดออกมาเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้ผุดออกมาตัวเดียวนะคุณอารีรัตน์ใช่มันออกมาโอ้โหยั่วเยี้ยและข้างในเนี่ยอยู่อีกกี่เป็นสิบเป็นร้อยตัวนี่ไม่ทราบได้เลยนี่คลิปนี้ฮะหลายคนบอกโอ้โหดูแล้วกินข้าวไม่ลงเลยอันนี้เข้าใจดีเลยฮะสาวคนที่เธอโพสต์เอาไว้เธอบอกว่าอยู่ๆเนี่ยพอเอาไอ้ตัวไอ้ไม้คีบเนี่ยฮะกดลงไปปรากฏมันชัยออกมาจากรอยแยกของปลาดุกเดี๋ยวเอาซ่อมจิ้มดูโอ้โหมันชัยออกมายั่วเยี้ยชาวโซเชียลเห็นแล้วแบบขนลุกเลยนะขนลุกจริงเนี่ยตอนนี้ลุกเนี่ยตะตุ่มในทอยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันดูสะอิดสะเอียนนะฮะแต่ว่าเจ้าของโพสต์มาบอกให้โล่งใจงานนี้ไม่ได้กินเองฮะเพราะว่าตั้งใจจะเอาปลาดุกตัวเนี้ยไปปรุงให้น้องแมวกินเธอเอาไปตากแห้งเอาไว้แล้วตอนนี้จะเอามาให้แมวกินปรากฏชาวเน็ตบอกโอ้โหโล่งใจคิดว่าเจ้าของคลิปจะเอาไปกินเองแล้วเจอแบบนี้แล้วสาเหตุล่ะเกิดจากอะไรทำไมจู่ๆปลาดุกมีหนอนไปซื้อมาจากร้านไหนเธอบอกไม่ได้ซื้อคือทำเองเอาปลาดุกเนี่ยไปตากแห้งแล้วตอนตากแห้งไม่ได้เอาฝาชีหรือผ้าขาวบางเนี่ยไปคลุมหรือไปครอบไว้ตอนนั้นนั่นแหละเข้าใจว่าแมลงวันมันมาไข่แล้วเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นหนอนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะท้ายที่สุดเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปให้น้องแมวกินด้วยแหละเพราะว่ามันดูสภาพแล้วไม่น่าจะปลอดภัยสำหรับแมวเธอทุกชีวิตไม่สามารถจะกินได้นะดิฉันว่าแมวไม่กินแน่นอนโยนทิ้งถังขยะไปเรียบร้อยนะก็ดูไว้เลยอาหารทุกอย่างนะครับผู้ชมเอาฝาชีหรือว่าอาหารภาชนะไปครอบไว้ให้ดีจะเป็นของคนของแมวของหมาเนี่ยถ้าสมมติมันเปิดโล่งอ่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันหมดเลยฮะให้มาดูน้องไก่ตัวนี้สู้ค่ะตัวเล็กแต่ก็ใจใหญ่สู้เต็มที่เมื่อคุยกับเพื่อนรักต่างสายพันธุ์อย่างเจ้าตูบไม่ลงตัวสุดท้ายเอ้าถ้าถึงเวลาไฟมันก็ต้องสู้ค่ะเอาเลยนะไอ้เหลืองนะไอ้ลูกพ่ออย่าไปท้ออย่าไปกลัวอย่ามัวหนีจิกหัวสาดลำแล้วตามทีเสียงเชียร์ดังทีเอาแทงเอาสิใส่เกียร์หมาวิ่งหนีอ่ะขยี้ตา5ทีหมาหนีเหรอหมาหนีจ้ะใส่เกียร์หมาวิ่งหนีคุณเห็นด้วยเกียร์หมาเป็นยังไงเกียร์หมาชัดเจนมากคือหนีสุดชีวิตค่ะแล้วถ้าดูตัวนะกระดูกคนละเบอร์มวยคือคนละน้ำหนักคนละปอนกันเลยอ่ะน้องไก่ตัวจิ๋วเดียวแต่ใจใหญ่มากพองคอพองขนสู้เต็มที่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ความเดือดที่เดือนดานของสัตว์ต่างสายพันธุ์พอคุยกันไม่ลงตัวเอาว่าสุดท้ายถ้าถึงเวลาสู้มันก็ต้องสู้เจ้าไก่ชนตัวเล็กใจใหญ่ไฟกับเจ้าตูบคือแทบลืมเลยว่าเฮ้ยเราไก่นี่หว่าเราตัวเล็กนี่หว่าออดลีลากระโดดถีบจิกต่อยอย่างสนุกสนานอย่างมันมวยคุณผู้ชมถึงขั้นว่าสุนัขใส่เกียร์หมาวิ่งหนีอ่ะยอมแพ้อ่ะเพราะว่ากลัวไก่จิกดูแล้วเฮ้ยไม่ได้เว้ยปากมันแหลมกว่าแต่ลืมมั้งว่าตัวเองมีเขี้ยวเที่ยวละคมกว่านะพี่หมาเนื้อไก่วิ่งจิกไล่ตามเต็มไปหมดเลยค่ะคือสุนัขใส่เกียร์หมาของจริงชาวเน็ตมาแซวเฮ้ยขนาดหมายังวิ่งหนีเลยอ่ะสมมติถ้าเอาไก่สองตัวไปตีกันนะคู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีคู่ชนอ่ะคู่ตรงข้ามอ่ะตายแน่ไม่น่าจะเหลือลงสังเวียนแบบนี้ไม่น่าจะเหลือแน่นอนหรือถ้าเปรียบเทียบกันเอาเจ้าหมาตัวนี้เป็นไก่เป็นคู่กรณีถ้าชนแล้วแพ้แล้วโดนต้มอ่ะซุปหมาเลยนะเนี่ยซุปหมาดีๆเลยนะเนี่ยโอ้แซวๆนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ราชบุรีแล้วดูอีกคลิปนึงนี่ไอตัวสีดำใส่เกียร์หมาใช่ไหมนั่นๆไอ้นั่นมันเรียกเพื่อนมันมามันไปฟ้องเพื่อนมันเรียกเพื่อนไอ้น้ำตาลมาแล้วใจใหญ่ขนาดไหนน้องไก่มาดิมา2ตัวไม่กลัวทำไมอ่ะนี่ทำไมอ่ะนี่หนุมานถวายแหวนเคยเห็นหรือเปล่าลุมเลยลุมเลยแล้วหมาหมู่เดี๋ยวเจอหนุมานถวายแหวนอะทั้งบินทีบอะทั้งกระโดดจิกอะไอ้ตาลหางม้วนเลยนะใช่จนมุมอะหมาจนตอกอะหมาจนตอกของจริงอะนั่นแหละนั่นแหละสองตัวรุมเขายังไม่กลัวเลยอะไม่กลัวคุณผู้ชมค่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงใส่เกียร์หมาไปกันทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยโอ้สมศักดิ์ศรีไก่ชนนะเออนี่เหมาะเอาไปทำพ่อพันธุ์นะเนี่ยผมว่าใช่เซียนไก่น่าจะอยากได้พันธุ์เขาแหละคุณผู้ชมงานนี้คนแซว
เสียหมามันเป็นอย่างนี้นี่เองเสียหมาจริงปกติเคยเห็นแต่หมากวดไก่แล้วไก่เนี่ยกระพือหนีเนี่ยขนหลุดเป็นเส้นๆเลยรอบนี้โอ้โหไก่ชนไล่จิกหมาวิ่งหนีนะฮะสู้จริงเดือดมากครับ